ได้เวลาถอนแขนพวกมันกันแล้วแม่ครับผมกลัวครับเงียบๆลูกเงียบๆอย่าเสียงดังนะเป็นอย่างนี้ได้ไงอะโทก้าฆ่าทุกคนเนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่ข้ากลัวโกรธไม่ลืมหูลืมตาเลยตอนนี้เขาต้องการพังเมืองทั้งเมืองเลยอะหลวงพ่อคะฟังคำสารภาพบาปข้าได้หรือไม่อ๋อใช่ข้าหลวงปู่เค็มเองข้าได้ไม่เป็นไรข้าต่อไปไฟไหม้เสียบงโอ้หลวงพ่อตลกขนาดนี้ข้าจะพึ่งท่านได้ไหมเนี่ยยกโทษให้ข้าด้วยกับบาปทุกอย่างของข้านั่นค่ะกุญแจถ้าตาไม่บอดคงเห็นนะคะรับไปแล้วก็ความตายกำลังมารับวิญญาณข้าเหมือนเงามืดตอนสายยันแต่จะสัญญาหรือไม่นั้นว่ากันชาติหน้านะคะโอ้ข้าหนักตาเหลือเกินเวียของท่านก็ใกล้ตายแล้วเดี๋ยวไปทำหน้าที่สามีสักหน่อยหน้าที่ข้าอยู่ที่นี่เมื่อชาวสกองทหารมาถึงน่ะเราจะไปร่วมโจมตีด้วยจัดการไอ้พวกสารเลวนั่นที่มาโจมตีปารีสของพวกเราเนอะเอ้าไม่ได้สู้กันนี่นั่นมันธงสัญญาสงบศึกเหรอนี่สิเป็นกับชาวจะเจรจาสงบศึกกันอย่างนั้นเหรอข้าควรจะอยู่ที่นั่นด้วยข้าก็อยากอยู่โอ้ที่แมวอ้วนมาเล่นกับข้าเลยเนี่ยแน่มานอนชิดขาเฉยเลยมาออดข้าเลยอ้าวไปไหนล่ะจะเข้าไปตรงนั้นล่ะไปซะละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Pickup Soul Channel กับ Assassin's Creed Valhalla The Siege of Paris นะฮะโอเคเหตุการณ์กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเชียวโอ้นั่นคือตอนนี้ภารกิจเราต้องเตรียมตัวในการบุกปารีสนั่นเองนะครับไม่รู้จะเป็นอะไรยังไงนะอ้าวพรุ่งนี้เนี่ยหลังจากนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีใครตายหรือเปล่าจะดราม่าหรือไม่ฮะนาทีตามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเชียวอ่ะถ้างั้นก่อนนอนเนี่ยเพื่อหลับสบายเดี๋ยวขอสักจอกก่อนนอนแล้วกันนะยอมใจนิดนึงทำไมกูกดแบบนี้เนี่ยเอาเริ่มเมาเริ่มมึนโอเคครับอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะวันนี้แหละเรานักรบทั้งหลายเราจะเข้ายึดเมืองนี้ทำลายให้สิ้นซากและเผามันให้มอดไหม้ไปเลยและในตอนกลางคืนเราจะมาเจอเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะครั้งนี้ที่ปราสาทของโอโดหรือไม่ก็ที่โอดินฮอลล์ที่เราจะฆ่ามันวันนี้และตอนนี้ได้เวลานั้นแล้วกับเวลาแห่งชัยชนะของเราได้เวลาถอนแขนพวกมันกันแล้ว
ใครคือราชาแห่งชัยชนะอย่างนั้นน่ะคนที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้น่ะเขาสอนข้าก็เพื่อศึกสงครามตราบใดที่ข้ายังอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครด้านใดที่ข้าจะยอมให้ผ่านไปได้ Brave Sif bring the gift of victory Odin lend me your helm of iron Vida feed my need for vengeance of Vanir O Aesir cross these wallsจอยอาข้าคือกำแพงเมืองแห่งปารีสจัดให้มันหน่อยสิมาเอาเลยNo coward! Fight fair! กำแพงของปารีสอย่างนั้นเนอะกระจอกสิ้นดีนะในเรื่องมันพังลงแล้วข้าให้หมดทุกตัวอย่าให้เหลือวันนี้เป็นวันของเราแล้วโชคชะตาเป็นใจกับเราแล้วนะเอาไงต่อล่ะซิกเฟสลุยไปที่ประตูปราสาทถล่มที่นี่เฮราบให้ปราสาททับหัวกะโหลกไอ้โอโดไปตายไปเลยThis area is off limits. To hell on victory! Sam no go. Job mo kun ti ta. Oi, mai do kun. My spell. Oi, lum lum dia, dia tang tu kan dia meung meung dia. Ni. Ah, mu ta pai ni pai ni.จะกองกันทำไมวะก็เดินช้าเหลือเกินไม่ถึงข้าเดินประตูไปดีสินะโอ้ปิดไม่ได้ตรงนี้เจ๋งเฉยพวกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่น่าเงียบแบบนี้ดูนะตั้งแนวป้องกันแล้วก็ระเถิบเข้าไปต้องมาเดินรอตามพวกมึงนี่นะเฮ้ยเจ้าอย่างนี้จริงเหรอจะล้อมข้าดินะปิดกดซะแล้วToo many! Siegfried! We must retreat! Come back, warrior! 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 Oh, I don't think... You're so stupid!ตรงนี้เราเสียเปรียบอะถอยก่อนทุกคนถอย
ไอ้เวนเอ้ยนี่ข้าพาทุกคนเข้าไปติดกับดักให้กับออตโตเลยนี่อย่าเสียทรงสิซิกเฟรดมันก็ไม่แน่ไม่นอนแบบนี้นะน่ะท่านนี่แย่แล้วสายบอกว่านักรบพระนั่นรอสแลกเลยนะอ๋อใช่แล้วมันลบทับใหญ่ไปทางตะวันออกเนี่ยในโบสถ์นั่นน่ะดาวเวนสักรอบหนึ่งถ้ามันเข้ามาได้เราแย่แน่ทีนี้เอาไงดีรถยิงระเบิดเราสามารถยิงโบสถ์ได้แต่ไม่รู้จะยิงตรงไหนนี่สิงั้นเดี๋ยวเราไปจุดไฟส่งสัญญาณที่หอนั่นจะได้เป็นเป้าหมายให้รถยิงระเบิดยิงได้ดีเอาเลยเดี๋ยวข้าจะพาคนเจ็บออกไปก่อนแล้วจะบอกให้รถยิงรีบมางั้นก็ดีงั้นข้าจะไปจัดการไอ้กอสแลงนั่นก่อนมันที่ไปรวมกับกองทัพของแฟรงค์ได้ระวังนะไอ้พวกบ้านี่มันยิงมาทางไหนกันเนี่ยฮะหัวมันทำไมเนี่ยเจ้าตรงไปที่หอคอยนั่นเลยเดี๋ยวข้าระวังหลังให้ท่านเองนะได้ไปแล้ว1เหลืออีก1ประตูพังแล้วบุกเลยมันล็อกทำไมนะเอ้ามาเป็นเหยื่อให้แซงมือเล่นอ
ครับดิโอ้ท่านท่านช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยเอ้ยข้าจำเจ้าได้ดิเป็นคนที่ข้าถามเจ้ามีอีกหนึ่งอือกับข้าเนี่ยก่อนหน้านั้นข้าขอโทษว่าแต่ท่านน่ะมาตามหาไอ้ก๊อสแลงนั่นใช่ไหมนี่กุญแจบวกจะได้หมดตัวประกอบข้าสักทีเอ้ยบุญวายตัวเต็มมากนะก็ดูเหมือนเจ้าจะพูดได้ดิก็เข่งนั้นรวบเสือหัวมันมันก็ได้จะตายได้นะเอาละมึงโอ้ทำให้ล่วงเสือหัวจริงด้วยป่ะจริงๆถ้าจะยิงล่วงเลยเอาอู้นี่ไงพระเจ้าที่มันความมืดหรือแสงสว่างกันน่ะบูชาดีด้วยนะพระเจ้าของเจ้าเด้อตามไปรับใช้พระเจ้าของเจ้าในโลกไปแม่ครับผมกลัวครับใครไม่เกี่ยวถอยไปเงียบๆลูกเงียบๆอย่าเสียงดังนะเอวอร์ที่ข้าลดยังสู้กันอยู่เนี่ยข้าต้องการความแข็งแกร่งของจันนะวายสีเลือดนี้เพื่อจะลองให้ท่านพี่ชายข้าเป็นอย่างนี้ได้ไงอะโทก้าฆ่าทุกคนเนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่ข้ากลัวโกรธไม่ลืมหูลืมตาเลยตอนนี้เขาต้องการพังเมืองทั้งเมืองเลยอะเฮ้ยถ้าข้าไปถึงเข้าเอาโดได้จะทำให้เขายอมแพ้ได้ดิจะได้หยุดความบ้าบอครั้งนี้ทหารของซิกเฟรดเนี่ยล้อมปราสาทของเอาโดไว้แล้วอะยิ่งก็สแลงตายเนี่ยสถานการณ์ของเรายิ่งแย่ไปอีกเราใช้รถยิงหินพังประตูน่าจะดีกว่านะมันต้องมีทางอื่นเข้าไปสิไม่ว่าจะบนล่างหรือรอบกำแพงนั่นเด้อนักเวนเคยบอกว่ามีอุโมงค์ทางตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีสักกี่ทางข้าก็ต้องลองดูการโจมตีนี้กลายเป็นการฆ่าโหดไปซะแล้วโอ้โหมีเพียงคำสั่งของเขาออโดเท่านั้นที่สามารถหยุดสงครามฆ่าล้างเลือดนี้ได้ตามหานักเวนเพื่อหาทางลักลอบเข้าไปหรือว่าก็สำรวจเพื่อหาช่องทางอื่นๆมันไปถึงจุดดีได้ไงวะเนี่ยแต่งั้นต้องหาทางเข้าไปเจอเขาออโดให้ได้ใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละมันบอกคอมฟอนต์นี่เออไปทางนั้นนะเฮ้ยค้างเบอร์เฮ้ยเอ้าบักบ่เนี่ยนัดเวนข้าเจอเจ้าที่อุโมงค์นี่ก็ก่อนที่เจ้าจะสู่ทหารของเจ้ามาเผาเมืองนี่เนี่ยเรื่องข้าโหดที่ข้าไม่ได้ทำและข้าต้องการจบเรื่องนี้ท่านไม่มีทางชนะหรอกนะชาวกำลังเดินทางมาปารีสเพราะม้าฝูงใหญ่เลยพระเจ้าทหารม้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็มากันไวมากด้วยถ้างั้นตอนนี้ข้าก็ต้องรีบไปเร็วที่สุดแล้วข้าอยากจะรู้ทางลับในการเข้าไปปราสาทกับออโต้ข้ารู้ทางนะแต่มีทหารเต็มตรงนั้นไปหมดเลยอ่ะบอกข้าไปเถอะนะ
ด้วยเกียรติของข้าเนี่ยและของโทก้าข้าบอกเลยว่าข้ากับโทก้าเนี่ยไม่ได้ต้องการมันเป็นแบบนี้ได้เดี๋ยวข้านำทางท่านไปไอ้เวรยังค้างไม่หายอะไรของมันวะเนี่ยอ้าวหายแล้ววะเฮ้ยเห็นไหมทหารเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้าจัดการทั้งหมดเองปวดอะไรปวดอะไรรีบหน่อยเอโบแล้วระวังด้วยมันมืดจากข้างล่างน่ะ I must be careful now เอาละได้ศพล่อถึงอีกหนึ่งอันเอ้ยเตอะอ้าวไม่ต้องบอกก็ได้ผ่านมาหลายกองแล้วหนูเนี่ยอื้อชิวๆเลยทีนี้ท่านนี้จะพาท่านเข้าไปในปราสาทนะขอบใจเจ้ามากและเจ้าล่ะข้าขอแค่ข้าขายของได้จะไปอุโมงค์ไหนข้าก็ขายได้ทั้งนั้นแหละขอให้พระเจ้าอวยพรท่านนะเอวอนเจ้าเช่นกันนะโหนี่ขายให้ทั้งชาวนอร์ทแล้วก็ฟรังกิสเลยนะเนี่ยด้วยเตหาเลยแบ่งกูบ้างนะก็ไปเอาเวทเดี๋ยวแตกตรงไหนได้วะเนี่ยเอาถึงนี้อย่างนั้นด้วยตอนนี้เข้ามาข้างในปราสาทแล้วต้องหาสักคนที่พาข้าเข้าไปหาออโต้ได้ขออภัยนะท่านข้าจะตามหาเขาออโต้ได้ที่ไหนเขาออโต้ถามทำไมใครสนน่ะว่าแต่เพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยวอเตอร์เดซันน่ะทำไมอ่ะใครคือวอเตอร์ที่ทหารเหรอวอเตอร์เนี่ยนะเป็นทหารป่าตลกไปแล้ว
ป็นพระนักบวชที่เป็นครอบครัวของออโต้น่ะเขาขอออโต้เอาไว้ให้พวกเราอีกแล้วว่าจะดื่มที่นี่จนกว่าพวกนอตจะยกทัพกลับไปอ่ะมึงกะจะแดกให้เมาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวข้าไปหาวอเตอร์แต่ต้องผ่านทหารนี่ออกไปให้ได้ก่อนBeer! This way! Yes! Let's have a drink! You have had enough, friend. No drink, eh, you festering buckets! I'll see you rot in a cell! Bloody false promises! Always make false promises! Even more guards in this hallway. I must tread with care.ห้องนอนของออโต้ภรรยาเขาอยู่ข้างในจะตัวรู้ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทางเข้าห้องเบียร์เฮ้ยจับเบียร์เป็นตัวประกันไม่ได้จะเข้ายังไงล่ะทีนี้เฮ้ยเจอที่เนียนป่ะเนียนไปก่อนเฮ้ยลา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 อันนี้ไปยิบตะเบะเออว่ะเฮ้ยมันไม่สังเกตว่ะเฮ้ยเนียนเนียนเนียนพอไหมสำหรับกับดักนี่เอาเวติดตายฮะตายฮะตายฮะเฮ้ยทีนี้ทะลุเสาโดนเฉยโอ้โหแล้วจะลงไปยังไงวะเนี่ยทหารเต็มเลยวะอะไรอยู่ข้างล่างวะมีอ๋อที่ห้องครัวน่าจะมีปลอกแสอยู่ลืมดูอุ๊ยชิบหายละมากันหมดเลยโอ้โหชิบหายกูดัง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 เนียนเนียนนี่เจาะดิเจาะไปเจาะไปโอ้โหโดนสองตัวซ้อนสามทีเอ้าไม่โดนอู้เสียของเอ้าเอ้าเหลือตัวหนึ่งเอ้าอะดรีนาลีนหมดจิบหายแล้วโอ้มากันใหญ่ละนั่ง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 เฮ้ยเหลืออุ้ยเตียวแตกแสดงว่ากุญแจมันสำคัญมากแน่เลยWhy the count will not attend to you, I never know. The mothers. ขอโทษนะที่รบกวนเนี่ยที่อาหารของเขาออเดอร์อย่างนั้นเหรอเปล่าหรอกนะของท่านหญิงเลโอตราดเนี่ยภรรยาของเขาเธอใกล้ตายแล้วอ่ะว่าแต่ท่านเป็นใครอ่ะอ๋อข้าเป็นหมอน่ะมาจากฟรีเซียเกิดอะไรกับท่านหญิงเหรอเธอไปช่วยทหารที่บาดเจ็บอยู่ข้างนอกกำแพงนั่นน่ะและก็โชคร้ายโดนธนูยิงหลวงพ่อวอเตอร์พาเธอเข้ามาน่ะท่านลงไปหาก็สีดเขาน่าจะอยู่ข้างชั้นบนน่ะเดี๋ยวข้าไปดูเองขอบคุณท่านมากนะนี่มีโดนยิงว่ะกุญแจกุญแจกุญแจไหนวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้นี่วายลิมิเต็ดนี่สำหรับการฉลองใหญ่น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้นะเอาละให้วายมาแสดงว่าเอาวายไปไอ้ที่มาวอล์กเกอร์แน่นอนเลยอยู่ชั้นบนจากห้องครัวนี่ไงนี่ไงโทษทีนะหลวงพ่อ
เขาออโดอยู่ที่ไหนออโดเหรอไอ้เวนน่ะจะพาเราตายทั้งหมดตอบไม่ตรงคำถามหน่อยสิจะให้ข้าตอบเด้อแล้วงั้นเจ้าเป็นใครเด้อไม่มีวายฉันดีมากข้าไม่บอกอะไรเจ้าทั้งนั้นน่ะนึกขึ้นได้เป็นอัลไซเมอร์ข้าทันหันเลยเนี่ยโอ้เอานี่วายโอ้ทีนี้ความทรงจำเจ้ามาที่ยังถ้าไม่บาจะบ้องแต่ให้สักทีนึงโอ้ความทรงจำข้ามาทันทีเลยของดีนั่นเนี่ยโอ้เจ้าไม่ได้มาจากที่ไหนเนี่ยแพงนะเนี่ยฮะได้กินของดีแถมฟรีนี่มันดีจริงๆอ่ะก็แค่วายแดงเนอะเอาไปซะสิโอ้ได้กินของดีของแพงขนาดนี้ทีนี้ข้าก็ตายตาหลับได้แล้วก่อนมึงจะตายเนี่ยมึงตอบคำถามก่อนดิแต่ถามมาโอโน่ล่ะข้าไม่รู้เอ้าแต่เมียเขานอนเจ็บอยู่ในห้องนอนนั่นน่ะเธอน่าจะรู้นะอยู่บนชั้นสองเดินขึ้นไปบนหอนั่นน่ะแล้วก็อ่ะนี่กุญแจพอดีข้าล็อกห้องไว้น่ะวันนี้มึงหลอกกินของกูฟรีเลยเนี่ยนั่นออโต้หรือเปล่านะโอ้ไม่สิท่านไม่สูงขนาดนี้นี่ท่านเป็นพระอย่างนั้นเหรอเหมือนแสงสว่างมันก็ค่อยหายไปเลยข้ามองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วหลวงพ่อคะฟังคำสารภาพบาปข้าได้หรือไม่โอ้ต้องเรียนนะเนี่ยเป็นหลวงพ่อดีไหมอ๋อใช่ข้าหลวงปู่เข็มเองก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้เสียปงโอ้หลวงพ่อตลกขนาดนี้ข้าจะพึ่งท่านได้ไหมเนี่ยยกโทษให้ข้าด้วยกับบาปทุกอย่างของข้ากับความตลกตนของข้าที่ออกไปสนามรบโดยไม่มีเครื่องป้องกันข้าคิดว่าพระเจ้าจะเป็นโล่ให้ข้าทีนี้ข้าจะตายซะแล้วข้าจะไม่วันได้เห็นลูกของข้าสุดที่รักของข้าอีกครั้งเขาอยู่ที่ไหนเลยข้าหลวงพ่อพวกเขาปลอดภัยดีหรือไม่ดูนะไม่ต้องห่วงพวกเขาหรอกนะเขาปลอดภัยดีไม่มีอะไรให้เจ้าตัวกลัวนะขอบคุณค่ะแต่หลวงพ่อค่ะได้โปรดนำข้อความนี้จากคนใกล้ตายไปบอกสามีสุดที่รักแทนข้าได้ไหมคะได้สิแต่เจ้าอยากจะบอกอะไรกับเขาออโดอย่างนั้นเหรอเขาน่ะเป็นคนดีข้าอยากให้เขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ดูแลลูกๆของเราต่อไปเพื่อปารีสเพื่อฝรั่งเศสเขาจะต้องได้เสียสละตัวเองเพื่อราชาบ้านนั่นข้าสัญญาว่าข้าจะบอกเขาให้นะแต่ข้าจะหาเขาได้ที่ไหนเนี่ยเขาขังตัวเองไว้ในห้องหลบภัยนะคะอย่างนั้นเหรอขึ้นไปฝั่งตรงข้ามของห้องโถงสามีข้าน่ะยังคงหวังว่าชาวจะยกทัพมาเพื่อช่วยเมืองนี้นะคะห้องล็อกอย่างนั้นเลยนั่นค่ะกุญแจตาไม่บอดคงเห็นนะคะรับไปแล้วก็ช่วยสามีข้าด้วยตามที่ท่านจะช่วยได้นะคะตอนนี้ข้าไม่ไหวแล้วความตายกำลังมารับวิญญาณข้าเหมือนเงามืดตอนสายยันแต่จะสัญญาหรือไม่นั้นว่ากันชาติหน้านะคะโอ้ข้าหนักตาเหลือเกินท่านแม่ท่านแม่ค่ะท่านอยู่ที่ไหนคะขอให้ท่านไปสู่สุคตินะI should not be seen in this areaพวกเราตายมันดียังไงนะท่านเมียของท่านก็ใกล้ตายแล้วเดี๋ยวไปทำหน้าที่สามีสักหน่อยหน้าที่ข้าอยู่ที่นี่เมื่อชาวสกองทหารมาถึงเนี่ยเราจะไปร่วมโจมตีด้วยจัดการไอ้พวกสารเลวนั่นที่มาโจมตีปารีสของพวกเราเนี่ยอุ้ยไปซะวอเตอร์ไปดูแลเบียร์ข้าให้ดีฝากแฟนผมด้วยใช
ชะตาชีวิตของข้านี่มันช่างวุ่นวายจริงๆเขาก็พูดถูกนะยอมแพ้ซะเถอะนะเพื่อช่วยเมืองนี้เนี่ยท่ามกลางพวกคนเหนือการตายในสนามรบไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอเชิญทางดีหน่อยสิดื่มให้กับชายผู้เคราะห์ร้ายเช่นข้าเนี่ยข้าได้ยินเสียงของทหารมากมายที่ร้องไห้หาแม่ชีวิตของเขาที่ต้องตายในสนามรบนั่นเนี่ยเจอแบบนั้นข้าก็บอกไม่ได้หรอกว่านี่เป็นการตายที่ดีที่สุดเนี่ยอาการบาดเจ็บของภรรยาเจ้านี่แย่มากนะโดนธนูยิงเข้าที่ท้องเลยข้าไปดูไปแล้วข้ากลัวว่านางจะผ่านคืนนี้ไปไม่ได้แม้15นาทีข้าก็ไม่ต้องการน่ะนางต้องการให้เจ้าอยู่เพื่อลูกๆของเจ้าอย่ามาทิ้งชีวิตเพื่อไอ้ราชาบ้าๆท่านเลยนะเห็นงานฝีมือนี่ไหมมันทั้งสวยงามราคาแพงใช้ช่างฝีมือเป็นปีเลยนะกว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเนี่ยงานฝีมือที่สวยจริงๆข้ายอมรับเลยข้าเอาไปเก็บไว้ที่นี่เพื่อให้มันปลอดภัยโดยหวังว่าการบุกรุกของพวกเจ้าจะไม่ทำมันพังเนี่ยจะบอกให้ข้าละทิ้งเมืองนี้ทิ้งความภูมิใจของข้าอย่างนั้นเหรอใจข้าทิ้งชีวิตข้าดังนักโทษของซิกเฟรดอย่างนั้นเหรอถ้าหากเป็นเจ้าจะทำเช่นไรข้าจะสู้และในสักวันหนึ่งข้าคงตายเพราะอาวุธคู่ใจในมือของข้าและที่ข้ารู้นี่คือชะตาชีวิตของข้าแต่วันนี้ไม่ใช่วันตายของข้างั้นถ้าข้าจะฆ่าเจ้าเจ้าจะร้องไห้หาแม่เจ้าไหมแม่ข้าตายไปตั้งนานแล้วเว้ยยอมแพ้ซิกเฟรดเถอะข้าไม่อยากฆ่าเจ้าหรอกนะที่ดีสำหรับนักรบที่ดีเจ้าก็สู้ดีๆนะเขาออโดแต่ว่าอย่างดีไม่พอรีบๆฆ่าเขาซะสิเจ้าจะลังเลอยู่ทำไมนั่นไม่ใช่สัญญาของซิกเฟรดนี่ชาร์ลส์มาแล้วเขามาได้เวลาพอดีไม่ได้สู้กันนี่นั่นมันธงสัญญาสงบศึกอะนี่ซิกเฟรดกับชาวจะเจรจาสงบศึกกันอย่างนั้นเหรอข้าควรจะอยู่ที่นั่นด้วยข้าก็อยากอยู่แต่ข้าเป็นนักโทษของเจ้างั้นข้าจะปล่อยเจ้าไปและเชื่อว่าเจ้าจะรักษาสัญญาที่ให้กับข้าไว้ขอบใจนะเอวอร์ข้าจะรักษาสัญญาซิกเฟรดข้าจะให้เงินนี้ไว้เป็นตัวแทนระหว่างมิตรภาพระหว่างเราเพื่อสันติสุข
สงบศึกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สงบศึกแต่เป็นหลักประกันข้ากับเจ้าหลอดแห่งร่วนและเจ้าก็ควรคุกเข่าต่อหน้าราชาของเจ้าข้าจะไม่คุกเข่าให้กับใครพระเจ้าองค์ไหนหรือราชาองค์ไหนทั้งนั้นแต่มันไม่สำคัญหรอกนะข้าจะแนะนำเจ้าไว้โอ้อีวอร์พระเจ้าเจ้าปลอดภัยเจ้ามาเชิญกันนะคือข้าเข้าไปในที่ปราสาทนั้นมาเนี่ยฮอตโดอุตส่าห์ยอมแพ้แล้วเนี่ยแต่ไปเจอแบบนี้ชาวมาพร้อมกับสัญญาสงบศึกสินะแล้วเจ้าคิดว่าไงหลังจากเราแยกกันเนี่ยข้าพาคนไปเอาตัวเจ้าชายออกมาเขาอยู่ใกล้ๆนี่แหละปลอดภัยดีเอวอร์พระเจ้าเข้าข้างเราในวันนี้ช่างโชคดีจริงๆแต่ว่างั้นก็ได้นะและไอ้ชาวซะเนี่ยมันเสนอเงินให้เจ้าเหรอประมาณนั้นและเราคงต้องรับไปสินะทั้งหมดนี่เอามาให้เยอะเลยอ่ะและจะทำให้คนของเรากินดีหยุดดีอ่ะคือครอบครัวของพวกเขาด้วยเดิมพันชีวิตกับเกินทองเนี่ยมันเป็นทางของเราที่นะว่าแต่เราจะยอมรับข้อเสนอของเขาไหมก็ต้องตอบว่าใช่นั่นนะและก็ต้องเรียกมันราชาด้วยมันคงจะชอบใจแบบเนี้ยอ้าวต้องเสนอหน้าสินะเออชาวมันเชื่อใจไม่ได้ข้าเคยเจรจากับมันมามากกว่าเจ้าเขาอาจจะลอบทำร้ายเจ้าทีหลังก็ได้นะถ้ามันกล้าก็ให้มันลองดูและข้าจะยึดทั้งเงินทั้งบัลลังก์และไม้หมดเลยล่ะท่านอาอย่าพูดอย่างนั้นสิเรามาที่นี่ไม่ได้มาสร้างศัตรูกับใครและฟังแค่ก็ใหญ่ขึ้นไปเรามีหน่อยเดียวเองชาร์ลส์เราจะเอาของกลับไปแล้วเราจะให้สันติสุขคืนกับเจ้าจับมือหน่อยถ่ายรูปด้วยไหมล่ะซิกเฟรดชายผู้นี้ซิกเฟรดสาบานว่าจะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อช่วยปกป้องดินแดนของเราในอาเมียและวอนกอสเลนอีเบลและเมียของข้าต้องมาตายเพื่อปกป้องปารีสจากพวกโจรสลัดพวกนี้น่ะแต่ตอนนี้เจ้ากลับเอาเงินที่เราให้เจ้าปกป้องเราไปจ่ายให้มันเนียนนะสงสัยจะบ้าไปแล้วที่แท้นี่เจ้าก็เป็นคนแบบนี้นี่เองสินะขอถามอย่างหนึ่งสิเจ้าขี้ขลาดหรือโง่กันแน่นะซิกเฟรดสาบานว่าจะปกป้องดินแดนของเราในทางเหนือนั่นนะเจ้าจะกระจอกอย่างนี้นะเจ้าก็ไม่ใช่ราชาของข้าอีกต่อไปออโดข้าอุตส่าห์ไว้ชีวิตเจ้าไปแล้วนะลูกเราก็ทำสัญญากันแล้วด้วยเจ้าพวกนี้เนี่ยยังมีเกียรติมากกว่าไอ้ราชาสารเลวนี่อีกเนอะเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีนะแต่ข้าก็ขี้เกียจจะพูดอะไรเยอะยืดยาวนะงั้นข้าจะรับเงินนี่แล้วก็จะไปจากที่นี่ซะพวกเจ้าอยากจะต่อปากต่อคำก็เชิญต่อปากต่อคำกันเองไปเถอะนะเดี๋ยวสิยังมีอีกเรื่องเอวอร์แห่งอังกฤษเอาลูกชายเข้ามาสิเจ้าชายแบนนาร์ดนะอ้าวทีนี้มังหันกูได้ไงเนี่ยกูไม่ได้ตกลงอะไรกับมึงตอนกูไปขอข้อตกลงมึงไม่ยอมตกลงมีทางอ่ะลืมไม่ได้เลยข้าไม่มีทางปล่อยให้องค์ชายไปอยู่ในมือคนอย่างเจ้าเขาจะเป็นอิสระตามที่ใจเขาต้องการนี่กล้าท้าทายข้าเหรอจะเอาอีกงั้นเหรอชาวใจข้าเอาทั้งเงินแล้วก็ตัดไข่เจ้าไปบ่อย่าทำลายคำสัญญาของเราเพราะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเลยนะแต่แม่นาดเขาคือลูกข้าทายาทของข้าเอ้าเจ้าทำไปอีกสักคนก็ได้ดิไอ้มันไม่จบแค่นี้หรอกนะเอวอแห่งอังกฤษนี่เราลบก็ชนะตังก็ได้โชคดีอะไรอย่างนี้เนี่ยไปฉลองกับพวกเราท
พรุ่งนี้พวกแฟรงก์ก็ไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราอีกแล้วต้องขอบคุณพระเจ้านะที่มันยังมีชีวิตอยู่นะพวกมันน่ะก็แค่รอดไปได้อีกแค่วันหนึ่งเท่านั้นถ้าหากพวกเราเข้าประชิดที่กำแพงและโจมตีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันได้ตายอีกแน่เราจะฆ่ามันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าหากพระเจ้ามันต้องการจะมีเรื่องกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราจะให้มันได้รู้ว่าขวานของเราคมขนาดไหนให้มันได้เห็นละอองเลือดลอยเต็มท้องฟ้าและรสชาติของดาบนะเอ้าไม่ต่อให้จบอ่ะเดดแอร์เฉยเลยกูบอกแล้วกูพูดไม่เก่งนะก่อนจะอับอายมากกว่านี้ไปฉลองกันเถอะถ้าดื่มได้เยอะกว่าข้าข้าจะให้รางวัลนะฉลองจบแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ยังมีเควสอยู่จบเควส The Count of Paris แล้วแล้วไงต่อวะเนี่ยอุ๊ยมันยังมีเควสอยู่เควสฉลองนี่นะครับสนุกกับเทศกาลเนเมลุนฉลองฉลองชัยชนะที่เราไปรบมาเมื่อกี้อ๋อจบแค่นี้เหรอฉลองเสร็จก็จบนี่นะมีพอยต์ขึ้นหน่อยหนึ่งต้องไปฉลองกับเขาชาวบ้านชาวช่องเขาสินะหาวิวสวยๆก่อนก็เป็นว่าเราไปตีปารีสเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเขาออโดนะครับเสียภรรยาไปแล้วก็ต้องออกจากเมืองไปอย่างชอกช้ำจากการหักหลังของคิงชาร์ลส์นะครับแล้วในท้ายที่สุดจากการเจรจาสงบศึกนะครับคิงชาร์ลส์ก็ขอต่อรองบอกเราว่าให้เอาลูกชายแบนาร์ดเขามาคืนเขาแต่เราบอกเรื่องของมึงในเมื่อเราไปขอความร่วมมือหลายครั้งมันไม่ยอมเพราะนั้นเรื่องอะไรเราไปช่วยมันถูกไหมปล่อยมันไปแต่มันก็ทิ้งท้ายด้วยคำว่าเรื่องไม่จบแค่นี้แน่เอ้ยอย่าบอกนะมึงยังไม่จบมึงก็จบมันจะจบแล้วไม่ใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะมีต่อ expansion ที่3แบบว้ายเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาฉลองทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่กับ Assassin's Creed Valhalla The Sick of Paris นะครับทางช่อง The Pixel Channel ช่องนี้นะครับพาร์ทนี้ไปแล้วบ๊ายบาย